รถแวนสุดหรูจากโตโยต้าเผยโฉมไปที่เรียบร้อยกับ All New Alphard และ Velfy ซึ่งเดินทางมาถึงเจเนเรชันที่4แล้วแน่นอนว่าเป็นรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Lexus LM ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนที่โมเดลใหม่ทั้ง2รุ่นจะเปิดตัวในตลาดเมืองไทยเช่นกันในด้านงานออกแบบนั้นยังคง DNA ความหรูไว้อย่างเต็มพิกัดโดยเอาผาดจะเด่นกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ตามสไตล์ซึ่งด้านบนจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วนไฟ Daytime LED จะอยู่ถัดลงมาดีไซน์ให้กลืนไปกับรายละเอียดของกระจังหน้าส่วน Velfy จะมีความสปอร์ตมากกว่าตามคอนเซ็ปต์เส้นสายกระจังหน้ามีทั้งหมด6แถบซึ่งช่องไฟตัดหมอกจะมีขนาดใหญ่กว่าและไฟหน้า2ชั้นที่มีความแตกต่างกันสำหรับบอดี้ด้านข้างเป็นไปตามรูปแบบดีไซน์ของรถโตโยต้ายุคใหม่อาศัยความมีชีวิตของเส้นสายจากแสงที่ตกกระทบโดยแนวกระจกหน้าต่างมีความต่อเนื่องกว่าโฉมที่แล้วแต่ยังคงรอยหยักบริเวณเสาบีเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นสายดูโล่งและเรียบง่ายจนเกินไปส่วนด้านหลังมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมิติตัวถังใกล้เคียงกันกับตัวก่อนคือยาว 4,995 มิลลิเมตรกว้าง 1,850 มิลลิเมตรสูง 1,935 ถึง 1,945 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อยาว 3,000 มิลลิเมตรภายในห้องโดยสารตามคอนเซปต์ความสูงในการเคลื่อนไหวที่สะดวกสบายจากการเพิ่มพื้นที่วางขา5มิลลิเมตรในบอร์ดแถวที่2และเพิ่มอีก10มิลลิเมตรในบอร์ดแถวที่3โดยแถว2จะเป็นบอร์ดกัปตันซีทรองรับสรีระการนั่งได้อย่างผ่อนคลายทั้งการปรับเอนและการซัพพอร์ตท่อนขามีตัวพับได้บอร์ดทำความร้อนและระบายอากาศตลอดจนฟังก์ชันการนวดของเบาะซึ่งมีหน้าจอสัมผัสสำหรับการควบคุมโดยโซนด้านหน้าของห้องโดยสารพบว่ามีการดีไซน์เรียบง่ายแต่หรูหรามีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง14นิ้วหน้าจอม่านวัด 12.3 นิ้วมีไฟตกแต่งภายในและหลังคาซันรูฟส่วนการตกแต่งของวัสดุภายในมีให้เลือกหลากหลายแบบนอกจากนี้ยังติดตั้งบันไดสไลด์ไฟฟ้าซึ่งจะกางและพับเก็บอัตโนมัติทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยมีความสูงจากพื้น220มิลลิเมตรจากการใช้แพลตฟอร์ม TNGAK เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรถมินิแวนช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัทส่วนด้านหลังจะเป็นปีกนกปรับปรุงใหม่วิศวกรโตโยต้ายังเสริมเหล็กค้ำรูปตัว V ในโครงสร้างด้านล่างส่งผลให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมถึง 50%รวมถึงเสริมเหล็กค้ำส่วนหน้า2จุดในเวลไฟอีกด้วยทั้งหมดทำให้การสะเทือนลดลง 30% ทั้งยังเพิ่มวัสดุซับเสียงพิเศษช่วยลดเสียงลมและเสียงจากพื้นถนนได้อย่างดีเยี่ยมและในส่วนขุมพลังเครื่องยนต์นั้นหันมาติดตั้งเบนซินขนาดเล็กลงคือพิกัด 2.5 ลิตรซีสูบแรงม้า182ตัวแรงบิด235นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ CVTต่อมาจะเป็นเบนซิน 2.4 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง279แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดซึ่งส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้าหรือ4ล้อทั้งยังมีตัวเลือกเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดพิกัด 2.5 ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม250แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ ECVT โดยในอนาคตอาจเพิ่มทางเลือกกับปลั๊กอินไฮบริดสำหรับราคาเอาผ่านเลเวลไฟชมปัจจุบันหากอ้างอิงการจำหน่ายโดยโตโยต้าประเทศไทยราคาอยู่ในช่วง 3.89 ถึง 5.5 ล้านบาทรอชมว่าในชมใหม่ของทั้งคู่แต่ละที่จะตั้งราคาขายกันที่เท่าไหร่และนี่คือข้อมูลโดยรวมของรถแวนสุดหรูจากโตโยต้าก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ